สำรวมจิตสำรวมใจแล้วก็ฟังหรือจะนั่งภาวนาฟังได้จะดีมากยังไงหูเราไม่ดับหรอกหูเราต้องได้ยินเราก็ตั้งใจภาวนาไปถ้ามันเกาะกับเสียงธรรมเราก็ปล่อยให้เกาะถ้าไม่เกาะเสียงธรรมเราก็เกาะอยู่กับพุทโธพุทโธคำบริกรรมที่เราตั้งใจภาวนาสรุปตอนสุดท้ายตลอดระยะเวลาที่เราตั้งใจทำอยู่อย่างนั้นจิตของเราได้รับความสงบได้รับความผ่องใสจากนั้นแล้วก็ได้ความรู้ได้สติปัญญาจากที่เราได้ยินได้ฟังอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ตั้งใจฟังรวมเป็นบุญในหัวใจของเรา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวะยะธัมมิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังอุปสมโมสุโขติวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเราชาวคณะวัดอาโสในนามลูกศิษย์ของหลวงปู่ปิ่นตันติธรรมโมหรือพระครูปัญญานันทะพระครูนันทะปัญญาคุณเป็นการบำเพ็ญกุศลศพถวายท่านหลวงพ่อพระครูท่านมีการบำเพ็ญในสมณกิจเจริญสมณธรรมตลอดสิ้นระยะเวลามาถึง64พรรษาจนท่านอายุได้85ปีหากร่างกายของเราของท่านเป็นรังของโรคอย่างว่านั้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเป็นเหตุให้มาบั่นทอนทำให้ถึงแก่อายุไขอายุเพียง85ปีแต่เราก็น่าภาคภูมิใจกับท่านท่านหมดอายุไขในเพศผ้าเหลืองตลอดระยะเวลาตั้งแต่อายุบวช20ปีท่านคงบวชเลยมั้งมาถึงตอนนี้ท่านพรรษาถึง64ตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในผ้าเหลืองท่านก็บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโดยเฉพาะบำเพ็ญสมณธรรมสมณธรรมคือการตั้งใจปฏิบัตินำความสงบ
ด้วยอัดด้วยธรรมเข้าสู่หัวใจของท่านตลอดอายุขัยของท่านท่านตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญได้มากได้น้อยเท่าไหร่เป็นเรื่องของท่านท่านจะพ้นทุกข์ถึงกับวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วก็เป็นปัจจัตตังของท่านถ้าหากถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นพวกเราทั้งหลายก็อนุโมทนาสาธุการขอความเมตตาท่านหันมามองพวกเราด้วยเพราะพวกเรายังเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ในวัฏสงสารบางคนก็กำลังจะเริ่มหาทางออกบางคนก็หาทางออกยังไม่เจอบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะสละเวลามาเพื่อหาทางออกได้เลยขอบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมาตลอดอายุขัยของท่านโปรดมาช่วยปกปักรักษาอำนวยให้พวกเราเห็นช่องเห็นทางได้ออกบำเพ็ญได้อัดได้ทำตามหลังท่านไปโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดได้ยินได้ฟังคำบอกคำสอนของท่านเท่าที่เรามีความสามารถก็จะมาถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้แหละจะเกื้อกูลให้กับชีวิตจิตใจของท่านของท่านของเราเพราะทุกคนที่จะอยู่โดยปกติเท่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้ขึ้นชื่อว่ากองสังขารนั้นจะไม่อยู่เท่าเดิมเพราะว่ากองสังขารนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งเดียวเป็นสิ่งปรุงสิ่งประกอบทำไงเราจะสงบกองสังขารเหล่านี้ได้การสงบระงับกองสังขารได้เป็นสุขเตสังหูปะสโมสุโคเรามาพิจารณาดูว่ากองสังขารเนี่ยนำทุกข์นำโทษมาให้เราจริงหรือเรามาคิดดูแค่ความนึกความคิดความปรุงในใจของเราถ้าหากเราไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานในหัวใจของเราด้วยแล้วนึกคิดปรุงเรื่อยเปื่อยไปตามอำนาจของสมุทัยที่มันพาเรานึกเราคิดนั่นคือสังขารจิตปรุงบางคนปรุงจนวุ่นปรุงจนเป็นโรคประสาทนี่เราสงบระงับได้ไหมถ้าเราสงบระงับกองสังขารที่เราคิดเราปรุงแค่นั้นได้เราก็เป็นสุขขั้นสงบระงับได้ไม่ก่อราวสาวเรื่องดึงจิตของเราออกไปคิดนุ่นทุกข์กับนุ่นคิดนี่ทุกข์กับนี้ปรุงนุ่นปรุงนี้บางคนปรุงจนเป็นโรคประสาทเพราะอะไรเพราะคิดไม่หยุดคิดไม่อยู่เอาไม่อยู่นี่คือความปรุงไม่หยุดสังขารของเราของท่านไม่ว่าจะเป็นรูปสังขารก็ตามไม่ว่าจะเป็นนามสังขารคือจิตใจก็ตามยิ่งพัฒนาไปบนโลกใบนี้ไม่หยุดไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนคือพัฒนาไปบนกองทุกข์เพราะอะไรเพราะกองสังขารนั้นมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่รอบข้างตัวเราเห็นมีสักหนึ่งอันไหมที่ว่าไม่ใช่กองสังขารหาไม่มีเลยเราชี้อะไรไปที่เป็นหนึ่งเดียวที่ไม่ใช่สิ่งปรุงสิ่งประกอบไม่มีอยู่รอบข้างตัวเราไม่มีเราพอจะชี้ชัดได้คือจิตคือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นจิตที่ชะล้างจากสิ่งที่ไปปนเปื้อนในจิตเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่มีอะไรไปปรุงไปประกอบไปเกี่ยวข้องผูกพันด้วยนั่นคือไม่ใช่กองสังขารสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารสิ่งที่ไม่มีกองสังขารสิ่งนั้นจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะว่าพระนิพพานเที่ยงก็ได้เราจะว่าพระนิพพานคงที่ก็ได้เพราะพระนิพพานอยู่เหนือเหตุเหนือผลไม่ใช่ตั้งตนเป็นเหตุเพื่อที่จะนำไปสู่ผลไม่ใช่ตั้งตนเป็นผลเพื่อที่จะนำไปสู่เหตุเหมือนกองสังขารขึ้นชื่อว่ากองสังขารจะว่าเป็นรูปสังขารก็ตามจะว่าเป็นนามสังขารคือใจก็ตามมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุที่จะนำไปสู่ผลตั้งยกบนพื้นฐานของผลที่จะนำไปสู่เหตุด้วยการมีเหตุแล้วก็มีผลตามมาด้วยการมีผลแล้วก็มีเหตุตามมาเหตุผลผลักดันกันเกี่ยวข้องกันผูกพันกันเปลี่ยนจากผลไปเป็นเหตุเปลี่ยนจากเหตุไปเป็นผลสืบต่อเนื่องกันอยู่อย่างนี้เองไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่อนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือผลักดันจากเหตุไปสู่ผลผลักดันจากผลไปสู่เหตุเนี่ย
ไม่ใช่กองสังขารแล้วจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์ไม่มีกองสังขารไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีภพไม่มีภูมิจำกัดเมื่อไม่มีภพไม่มีภูมิจำกัดอายุไขก็ไม่มีจำกัดท่านดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าประมังสุขังประมังสุขังเนี่ยคือกองสังขารถ้าสงบระงับได้เหมือนอย่างพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกหรือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเราก็พ้นไปจากกองสังขารถึงความเป็นเตสังอุปสโมสุโขการเข้าไปสงบระงับกองสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งยวดถึงความเป็นประมังสุขังทำยังไงเราจะดับกองสังขารเหล่านี้ได้เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายก็คือกองสังขารนี่แหละมันตั้งต้นเป็นตั้งต้นเป็นเหตุแล้วก็นำไปสู่ผลตั้งต้นเป็นผลแล้วก็นำไปสู่เหตุตั้งต้นเป็นเหตุแล้วก็นำไปสู่ผลเพราะฉะนั้นมันจะผลักดันมาทุกระยะทุกเวลาในกายของเราในใจของเราเราดูมาที่กายของเรามีส่วนไหนบ้างมีขณะไหนบ้างที่ใจของเราอยู่เท่าเดิมอยู่คงที่มีไหมไม่มีเราจะมองให้เห็นชัดลองย้อนจากนี้ไปจนถึงเราไปอยู่บัดในท้องแม่เราลองย้อนลองดูตามหลักที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาพ่อแม่ทำการเจริญพันธุ์จนเป็นเหตุให้มีน้ำธาตุของพ่อของแม่ไปประกอบกันเป็นกองสังขารอยู่ในท้องแม่เป็นน้ำใสๆน้ำใสๆนั้นจะไม่อยู่เท่าเดิมจะไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนมาเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำนั่งเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขามีหูมีตามีผมมีขนมีเล็บครบอวัยวะ32 7เดือน8เดือน9เดือนคลอดออกมามีขนาดไหนบ้างที่อยู่เท่าเดิมอยู่คงที่ไม่มีถูกผลักดันมาทุกระยะทุกเวลานี่คือกองสังขารเราจะสงบระงับกองสังขารเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าท่านมีความสามารถสงบระงับได้ตราบใดที่สงบระงับได้ตราบนั้นไม่มีเกิดตราบใดมีเกิดต้องมีแก่มีเจ็บมีตายพวกเราทั้งหลายเคยถึงใจไหมไอ้ไม่เกิดมันเป็นยังไงเหมือนอย่างพระอริยเจ้าท่านไม่เกิดมันเป็นยังไงเราเจอแต่แก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายตายแล้วจะต้องไปเกิดอีกคำว่าตายคำว่าตายก็คือกองสังขารที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นแต่สลายไปแต่จิตเป็นนามธรรมไม่ตายไม่สลายหอบหิ้วบุญกรรมไปตามบุญตามกรรมที่เราสร้างเราทำเอาไว้ควรจะได้พบภูมิไหนก็ตามบุญตามกรรมที่เราสร้างเราทำเอาไว้บุญกรรมที่เราหอบหิ้วมาทุกภพทุกชาตินี่เองอันเกิดขึ้นจากความรุ่มหลงของผู้รู้ของเราผู้รู้ของเรารุ่มหลงผู้รู้ของเราคือธาตุรู้ของเราคือใจของเราหลงอะไรหลงมีภพมีชาติแล้วก็หาที่เกิดหาที่จับจองแต่หาได้ตามบุญตามกรรมนะก็เหมือนอย่างพวกเรานะใครสมควรจะเป็นพ่อเป็นแม่เราเราก็แสวงหาเหมาะสมกันแล้วก็ได้มาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมารูปธรรมกับนามธรรมนี้เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ถ้าเราเทียบไปที่หลักของอริยสัจทั้ง4ก็คือทุกข์นี่เป็นตัวผลเกิดมาจากสมุทัยคือเหตุอัตภาพร่างกายของเรานี่เป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลเกิดมาจากเหตุที่จะเรียกว่าสมุทัยชี้ไปที่ตัณหาเป็นสมุทัยนะทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยโยทุกขสมุทัยร่างกายของเราเป็นทุกขสัตว์ตัณหาในหัวใจของเราเป็นทุกขสมุทัยสัตว์ทุกขสมุทัยสัตว์เป็นเหตุให้เราเกิดเป็นเหตุให้เราได้รูปธรรมเป็นเหตุให้เราได้นามธรรมคำว่านามธรรมคือจิตใจที่ยังปนเปื้อนไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะไม่ใช่จิตใจที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเหมือนพระจิตของพระอรหันต์คือจิตใจที่ยังเป็นกองสังขารอยู่เนี่ยทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเกิดขึ้นจากสมุทัยจริงหรือเราลองย้อนไปดูสิน้ำกะละละที่เกิดในท้องแม่ของเราเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นจากอำนาจความอยากในหัวใจของพ่อของเราของแม่ของเราถ้าหากท่านไม่มีความอยากท่านจะไม่มีการเจริญพันธุ์ด้วยเหตุที่ท่านมีความอยากด้วยอำนาจของตัณหาในใจของท่านมีการเจริญพันธุ์
จนเป็นเหตุให้น้ำแร่ธาตุทั้งหลายของท่านมาผสมกันในท้องแม่นี่คือต้นกำเนิดของความเป็นมนุษย์เราเข้าไปเที่ยวจับจองตามบุญตามกรรมมีใครบ้างเอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่ไม่มีธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกันในท้องแม่ตั้งต้นด้วยพ่อกับแม่มีแต่พ่อเกิดไม่ได้มีแต่แม่ก็เกิดไม่ได้มีทั้งพ่อทั้งแม่เกิดได้แต่ก็ยังอาศัยเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างทำให้เราอุบัติขึ้นมาได้บางคนมีพ่อมีแม่อยู่แต่ไม่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการเจริญพันธุ์ขึ้นมาได้ขาดเหตุขาดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยบุญด้วยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหากมีจนได้นั่นแหละนี่คือการอุบัติของเราตั้งแต่นั้นมาเคยอยู่เท่าเดิมไหมความไม่อยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกขังทุกขังพวกเราทั้งหลายรู้จักแต่ว่าทุกข์คือเจ็บคือปวดคือป่วยคือไข้ที่เรียกว่าทุกขังหรือทุกขเวทนาทุกเจ็บทุกปวดแต่ความไม่คงที่เท่าเดิมไม่อยู่เท่าเดิมนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่านี่แหละทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังนี่ที่ไปที่มาของอนิจจังของทุกขังมีเหตุมีผลมีเหตุส่งไปสู่ผลถ้าเราจะว่าทุกขังเป็นเหตุอนิจจังเป็นผลก็ว่าได้ถ้าเราจะว่าอนิจจังเป็นผลทุกขังเป็นเหตุเราก็ว่าได้เพราะสิ่งเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวพันกันมีอะไรจะคงที่อยู่เท่าเดิมไม่มีอนิจจังกับทุกขังคือเหตุกับผลเท่านั้นเหตุกับผลเท่านั้นอนิจจังทุกขังแล้วก็เหตุผลอันนี้มีใครไปดัดแปลงได้มีไหมทำให้เป็นนิจจังทำให้เป็นสุขขังอยู่เท่าเดิมทำได้ไหมทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้คำอีกคำหนึ่งว่าอนัตตาอนัตตาแต่ในใจของเราของท่านด้วยอำนาจของตัณหามันมาครอบคลุมหัวใจของเราแล้วเราพยายามยึดเหลือเกินว่ากายเรากายของเราใจเราใจของเราเราเป็นกายกายเป็นเราเรามีในกายกายมีในเราเรามีในใจใจมีในเราเราเป็นใจใจเป็นเราตัณหามันเกณฑ์นะเราย้อนไปดูแล้วเราจะเห็นอันนี้คือพลังของตัณหาที่อยู่ในใจของเราพลังของสมุทัยตัวนี้แหละตัวความลุ่มหลงแล้วก็ก่อตัวเองขึ้นมาก่อตัวเองขึ้นมาเพราะอะไรเพราะตัวเองลุ่มหลงหลงโลภหลงโกรธหลงโลภเพราะอะไรเพราะใจโง่แล้วก็ใจหลงใจก็คือถ้ารู้คือผู้รู้ของเราสำเร็จรูปมาแบบไม่สมบูรณ์แบบยังมีความฉลาดรอบครอบในตัวของตัวเองมีตาไปเห็นรูปไปยึดรูปเพราะไปเห็นแล้วมีความสุขติดความสุขยึดความสุขนั้นจะไปสัมผัสเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสใดๆก็ตามพอไปสัมผัสแล้วมีความสุขยึดเข้ามาไปสัมผัสแล้วมีความทุกข์ผลักออกไปนี่คือที่ไปที่มาของความโลภกับความโกรธในหัวใจของเราเราทราบไม่ได้ว่าเราเกิดมากี่กับกี่กันกี่อสงไขยกลับมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยเหตุที่เราไม่รู้มีอวิชชาครอบงำหัวใจของเราอยู่เราจึงสั่งสมมาไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนจนกลายเป็นกิเลสกองใหญ่ซึ่งเราต้องมาแก้กันยากมากๆแก้ยากและแก้ง่ายท่านทั้งหลายแก้ความโลภออกจากหัวใจแก้ความโกรธออกจากหัวใจแก้กิเลสตัณหาราคะออกจากหัวใจของเราแก้ง่ายหรือแก้ยากเพราะมันพันตัวเองมาจนเป็นอาจินกรรมตกผลึกเป็นสัญญาอารมณ์ฝังแน่นอยู่ในหัวใจของเรานั่งอยู่เงียบๆนี่แหละสักหน่อยหนึ่งสิ่งเหล่านี้โผล่ขึ้นมาความโลภโผล่ขึ้นมาความโกรธโผล่ขึ้นมาราคะตัณหาโผล่ขึ้นมาทำไมมันจึงโผล่ขึ้นมาเพราะมันมีมันสั่งสมเอาไว้มันตกผลึกเป็นสัญญาอารมณ์ถ้าเราจะพูดให้ตรงๆก็คือผลของวิบากกรรมที่เราไปสะสมเรามาเองนั่นเองความโลภความโกรธความหลงก็คือผลวิบากกรรมที่เราสั่งสมมาเองแรกเริ่มเดิมทีเราไม่ทราบว่ามันเริ่มสั่งสมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตราบใดที่เราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความรอบรู้มันกลายเป็นกองสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารกองสังขารนี่เป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณนี้หมายถึงวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นใจของเราจึงยังเป็นกองสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกว่าท่านจะมาพูดถึงนามถึงรูปมันก็สับพันกันไปพันกันมาต่างยักย้ายผันแปรเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันท่านถึงว่าเป็นเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดมันเป็นธรรมะบทสายเกิดของตัณหาพระพุทธเจ้าทรงแสดงในหลักปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงสายเกิดของตัณหา
แสดงถึงสายดับของตัณหาสมุทโยโหติสมุทโยโหติสมุทัยเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเกิดนามรูปนู้นไปจนถึงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสอุปายาตเราทราบตั้งแต่ระลอกแรกไปจนถึงระลอกสุดท้ายโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสอุปายาตทุกระทมทมตรอมในหัวใจของเรานี่คือสายตัณหามันเกิดแต่แล้วเวลาตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติให้ตัณหาเหล่านี้มันสงบระงับท่านก็พูดถึงอวิชชายตวัยวะอาเสสะวิราคะนิโรธาสังขารานิโรโธดับกองสังขารเหล่านั้นดับตัณหาไม่มีเศษไม่มีเหลือดับได้ยังไงตัณหาหัวใจของเราดับได้ยังไงภพชาติของเราจะสงบได้อย่างไรพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้พุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้เนื่องจากว่าเรามีผู้รู้เรามีธาตุรู้แล้วก็มีกายแล้วก็มีใจใจคือธาตุรู้ใจคือผู้รู้แต่ผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนไปด้วยผลวิบากกรรมที่เกิดจากความโลภความโกรธราคะตัณหานี่เองมันสังสมกันมานานผลเหล่านี้แหละคอยตามผลให้คอยตามเป็นเหตุเป็นผลทำให้เราทำบาปทำชั่วทำกรรมที่เป็นเรื่องของสมุทัยพันเราอยู่ในภพชาติไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นตัณหาก็คือสมุทัยสมุทัยคือตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจอยากติดในความสุขสามระดับติดความสุขในกามตัณหาระดับต้นติดความสุขในภวะตัณหาติดความสุขในระดับละเอียดลึกเข้าไปวิภวะตัณหานี่คือความอยากอยากด้วยเหตุแห่งกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาในแง่การปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องไปไล่เราพยายามจับดูความอยากในใจของเราในใจของเราความอยากมันดันขึ้นมามันเกิดขึ้นมาจริงหรือเราพยายามย้อนไปดูเราพยายามย้อนไปดูเราตั้งใจปฏิบัติเราอยู่หน้างานเราย้อนมาดูแล้วเราจะเห็นย้อนไปดูที่ไหนไม่เห็นย้อนมาดูหัวใจของใครของเราย้อนมาดูใจของเราเองเอาใจนี่แหละย้อนมาดูใจของตัวเองเราจะเจอตัณหาคือความอยากเทียบไปจากความอยากข้าวอยากน้ำอยากเล่นอยากพูดอยากคุยอยากอะไรต่ออะไรสารพัดจนกว่าเราสามารถจับความอยากได้อย่างทันท่วงทีสนิทอกสนิทใจเสร็จแล้วเราก็มาวิจารณ์วิจัยโอ้อยากตามอำนาจของสมุทัยหรือเปล่าหรือเราอยากตามอำนาจของมรรคที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ถ้าหากไม่มีพระพุทธเจ้ามาเอาบัดทุกสมุทัยนี่เต็มแปร่อยู่ในหัวใจของเราก็ตนสร้างเนื้อสร้างตัวเองสร้างรกสร้างรากให้กับตัวเองไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนในเมื่อนิโรธกับมรรคไม่มีตราบใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนตราบใดที่มีพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนนิโรธกับมรรคจึงปรากฏมีข้อปฏิบัติเพื่อชะล้างกันเพื่อหักล้างกันตอนที่ยังไม่มีข้อปฏิบัติเพื่อมาหักล้างกันเราไม่ใช่มีแต่การสั่งสมส่งเสริมสมุทัยในหัวใจของเราไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นมันจึงด้านกลายเป็นน้ำหมักน้ำดองน้ำสวะกลายเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของเราแท้ที่จริงคือเรานอนเนื่องอยู่ในภพอยู่ในชาติชาติแล้วชาติเล่าไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเราถ้าเราคิดเทียบเคียงจิตวิญญาณของเราที่เราได้มาเทียบกับพระพุทธเจ้าท่านได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นน่ะลึกถึงภพชาติของพระองค์ย้อนหลังไปไม่รู้จบไม่รู้จบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบโอ้ยเป็นอสงไขยกับย้อนไปเท่าไหร่เจอภพชาติเกิดตาย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 โอ้นี่คือแค่พระองค์สร้างบารมีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเสียสงขัยแสนมหากับโอ้โหมันเนิ่นนานที่ไหนมันเนิ่นนานไม่ธรรมดาระยะเวลาที่ท่านสังสมนี่ประเภทปัญญาธิกะประเภทศรัทธาธิกะ8อสงไขยแสนมหากับประเภทวิริยะธิกะ16อสงไขยแสนมหากับคำว่ากับ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 คือระยะเวลาความเนิ่นนานอายุของโลกนี่ถ้าเราจะเทียบอายุการมาอย่างนี้แล้วเราไม่ใช่เพิ่งเกิดถ้าเราเทียบไปกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดูภพชาติของพระองค์ย้อนหลังได้พระองค์มีพระปรีชาสามารถแต่เรารู้ไม่ได้ถ้า
าเรารู้ได้ก็พอๆกับพระองค์นั่นแหละเราไม่ใช่เพิ่งเกิดมาอัตภาพ2อัตภาพเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กับแต่ละกับแต่ละกับมันไม่ใช่ธรรมดาก็เหมือนอย่างทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เค้าเรียกว่าพัทรกับมีพระพุทธเจ้ามาบัดถึง5พระองค์บัดนี้พระพุทธเจ้าล่วงไปแล้ว4พระองค์มีใครเกิดทันบ้างในอัตภาพที่เราเป็นอยู่นี้เราไม่เคยเกิดทันนอกจากท่านเคยเกิดร่วมอดีตชาติมากับพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเท่านั้นเองในภพชาติปัจจุบันไม่มีใครเคยเห็นหรอกพระคุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสปะพระโคตโมก็คือพระพุทธเจ้าในปัจจุบันเนี่ยยังเหลือพระศรีอริยะเมตไตรโยยังไม่หมดหนึ่งกับเราดูสิพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วยังไม่หมดหนึ่งกับล่วงไปแล้วสี่พระองค์ยังไม่หมดหนึ่งกับนู้นพระศรีอริยะเมตไตรท่านจะมาบัตรในยุคที่โลกเสื่อมเต็มที่เราก็เจริญขึ้นมาเต็มที่ไปจนถึงนู้นอายุ 80,000 ปีนั่นพระศรีอริยะเมตไตรถึงจะมาบัตรและไอ้โลกเราเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมอายุของสัตว์เจริญแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็เจริญเจริญแล้วก็เสื่อมอยู่อย่างนี้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอายุของโลกต่างหากอายุของสัตว์ต่างหากนี่เรามาเทียบดูเพราะฉะนั้นกิเลสตัณหาในหัวใจของเราจึงเหนียวแน่นมั่นคงเราจะละได้ยากเราจะวางได้ยากพวกเราทั้งหลายเนี่ยกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายแต่ไม่เคยกลัวความเกิดเพราะฉะนั้นเวลาวันเกิดเวลานึกถึงความเกิดดีอกดีใจเลี้ยงฉลองกันดีอกดีใจกับความเกิดก็สมควรแล้วที่จะดีอกดีใจเพราะเราเกิดมาแล้วเราได้สร้างบุญได้สร้างกุศลได้นำคุณงามความดีมาพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพิ่มบุญกุศลเข้าสู่หัวใจไปดีใจตรงนี้เอาไว้แต่แท้ที่จริงความเกิดคือกองทุกข์เกิดเกิดที่ไหนคือกองทุกข์เกิดที่นั่นโผล่ที่ไหนคือกองทุกข์เกิดที่นั่นแม้แต่พระอนาคามีท่านไปเกิดบนพรหมโลกที่ผู้บริสุทธิ์ไปอยู่คือพวกอนาคามีไปอยู่อวิหาตัปปาสุทัสสาสุทัสสีอภินิทาพระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงตำหนิถึงแม้ว่าภพชาติเหลือเล็กน้อยนิดหน่อยเองถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนกับคูดแม้นิดหน่อยก็ยังมีกลิ่นพึงรังเกียจแค่นั้นก็คือความทุกข์ก็ไปปรากฏความทุกข์ก็คือไม่คงที่ไม่อยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไปนี่คือกองทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มแพร่อยู่ในนั้นอนัตตาอนัตตายังไม่มองยังไม่เห็นเต็มที่ยังมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอยู่ยังไม่สว่างรอบหมดทั้งดวงใจดวงนั้นยังมีอวิชชาปกคลุมห่อห่มให้มืดมิดบางส่วนอยู่เพราะยังไม่หลุดไปทั้งหมดตราบใดที่สลัดทำลายความลุ่มหลงได้ทั้งหมดเข้าถึงอรหัตมรรคอรหัตมรรคอรหัตผลตราบนั้นก็ถือว่าใจดวงนั้นสว่างสวยหมดอนัตตาเข้าถึงอนัตตาเต็มร้อยเต็มดวงเหมือนอย่างพระปัญจวัคคีย์ท่านได้ฟังเทศกันอนัตตลักขณสูตรพอฟังจบท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดได้พระสกิทาได้พระโสดาปัตติสกิทาคาพระอนาคาเห็นพระอรหันต์อยู่เห็นอนัตตาอยู่แต่เห็นยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มองค์ถ้าเปิดจิตดวงนั้นสว่างคือสว่างยังไม่เต็มรอบถึงขั้นอรหัตมรรคอรหัตผลและสว่างเต็มรอบทั้งหมดไม่มีอะไรบดบังเหลือตกค้างอยู่อนัตตาปล่อยหมดความเป็นตัวเป็นตนความเป็นตัวเป็นตนนี้เวลาอุบัติขึ้นมาในใจของเราดูออกไหมเราดูออกท่านทั้งหลายเราสังเกตดูเวลาเรามีความโกรธเกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่คืออำนาจของอัตตามันโผล่ขึ้นมายิ่งเกิดมีข้อเปรียบเทียบคือเทียบเคียงด้วยแล้วเนี่ยยิ่งจะทำให้เราถือเนื้อถือตัวความเป็นอัตตาความเป็นตัวตนก็คือความถือเนื้อถือตัวในเมื่อมันมีตัวมีตนแล้วมันมีการถือเนื้อถือตัวและมันมีการทำโน้นทำนี้ทำอะไรต่ออะไรก็ตามทำเพื่อตัวทำเพื่อพวกของตัวเพื่อเพื่อนของตัวเพื่อพวกพ้องของตัวการที่เรายึดมั่นด้วยตัณหาด้วยอุปาทานก็เพราะว่าเรามีตัวเมื่อมีตัวแล้วมีคอยจะยึดมาเพื่อตัวคอยยึดมาเพื่อตัวเช่นอย่างความโลภเกิดขึ้นในหัวใจของเราก็คืออะไรเพราะว่ามันมีตัวเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากได้ไปสัมผัสแล้วมีความสุขก็ยิ่งอยากได้เพราะอะไรมันมีผู้ต้องการมันมีผู้อยากได้เพราะมันมีตัวอยากได้มันมีตัวยึดในการที่เราได้ไปสัมผัสนั่นแหละแต่ถ้าหากไม่มีตัวแล้วจะเอาอะไรยึดเข้ามาจะเอาอะไรผลักออกไป
ภาวะแบบนี้เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นได้อย่างไรทำไมเราจะปล่อยปละละได้ถึงว่าอัตตาเป็นอนัตตาทำไมจะรู้เท่าทันว่าเป็นอัตตาก่อนที่เราจะเห็นเป็นอนัตตาเราจะต้องเห็นอัตตาเราทำลายอัตตาได้ย่อยสลายอัตตาหมดลงไปแล้วเป็นอนัตตาโดยหลักธรรมชาตินี่ในหน้างานของเราตั้งใจพิจารณาเข้ามาเราตั้งใจพิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี่แหละตาเห็นรูปเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาตาเรานี่แหละเห็นรูปยกตัวอย่างแค่ตาเราเห็นรูปเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาตาเห็นรูปถ้าเราหูไปได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์ใจน้อมนึกธรรมารมณ์พอเวลาไปสัมผัสปั๊บเกิดวิญญาณที่ท่านเรียกว่าวิญญาณนักขันวิญญาณนักขันจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณชีวะวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเกิดวิญญาณนะครับเกิดวิญญาณเกิดผัสสะมันเกิดในขณะเดียวกันนั่นแหละผัสสะก็คือมันไปกระทบท่านตั้งชื่อมาให้ครบวงจรเท่าที่เราจะสังเกตสังกายจะศึกษาได้ผัสสะมันเป็นปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยกันมาโดยลำดับมาจากอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกตากับรูปเป็นต้นเกิดวิญญาณเกิดผัสสะและเกิดเวทนามีเกณฑ์ในการกระทบเสียด้วยนะคำว่าเกณฑ์ในการกระทบก็คือทำให้ผู้รู้ของเราไปรับทราบว่าเออดีเออไม่ดีเมื่อดีเราก็ยึดเข้ามาเมื่อไม่ดีเราก็ผลักออกไปนี่คือเป็นเหตุทำให้เราสังสมเป็นเหตุให้เกิดสมุทัยเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มแล้วเพิ่มอีกสมุทัยโหติเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้นิโรโหติเราก็มาขัดมากล่าวตรงนี้แหละตราบใดที่เราอยู่หน้างานตั้งสติกำหนดจดจ่อรู้อยู่ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญากำหนดจดจ่ออยู่หน้างานรู้อยู่เนี่ยด้วยเหตุที่เราตั้งสติรู้ขึ้นมาสติของเราแรงกล้าพอที่กำลังของอัตตาของกิเลสมันโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราไม่ได้ตัณหาโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราไม่ได้ถ้าหากตราบใดตัณหาโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราอัตตามันก็โผล่ขึ้นมาอนัตตาไม่ปรากฏตราบใดอัตตาไม่โผล่ขึ้นมาตราบใดตัณหาไม่โผล่ขึ้นมาอัตตาไม่ปรากฏกลายเป็นอนัตตาโดยหลักธรรมชาติเราตั้งใจกำหนดจดจ่ออยู่อัตตาโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราไม่ได้อัตตาไม่ปรากฏในเมื่ออัตตาไม่ปรากฏก็ย่อมหมายความว่าตัณหาไม่เกิดเพราะมันยึดเวทนานั่นเองยึดสุขยึดทุกข์ยึดเฉยๆนี่เองยึดด้วยอำนาจของตัณหาตราบใดเราไม่ยึดสุขเราไม่ยึดทุกข์เห็นสักทั้งว่าเห็นเฉยๆเราเจริญมหาสติเราเข้าไปทดสอบได้เลยเห็นสักทั้งว่าเห็นจริงๆตั้งสติให้รู้ขึ้นมาในภูมิของสมาธิในภูมิของปัญญากำหนดจดจ่อพิจารณาจ้องอยู่ด้วยเจตจำนงที่กล้าแข็งว่างั้นเถอะตัณหามันคอยจะมาสวมรอยเพื่อจะเอาจิตตรงนี้ไปใช้มันโผล่ออกมาไม่ได้ตอนนั้นตัณหาไม่เกิดในเมื่อตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดไม่รู้จะเอาอะไรมายึดมาถือเพราะมันหมดตัวหมดตนที่จะไปยึดไปถืออุปาทานไม่เกิดภพที่เราจะไปเกิดอีกมันก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีภพชาติมันก็ไม่มีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายะปลายสายเราไม่ต้องพูดถึงในเมื่อมันดับตั้งแต่ลำดับแห่งเวทนาดับตัณหาได้มันไม่ยึดเข้ามามันไม่ผลักออกไปตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีมันไม่มีตัวที่จะไปปรากฏมันไม่มีตัวที่จะไปมันไม่มีตัวที่จะหมายเพื่อที่จะได้ไปอุบัติให้เป็นชาตินี่คือความดับโดยลำดับความดับทั้งนี้แหละพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาตามหลักพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายทั้งพิจารณาอย่างนี้แหละสามารถดับความเกิดดับตรงนี้แหละดับอะไรดับตัณหาดับความอยากสิ่งที่หลงเหลือคือสติธรรมคือสัมปชัญญะธรรมคือปัญญาธรรมวิปัสสนาธรรมวิปัสสนาญาณธรรมปัญญาธรรมปัญญาญาณธรรมครับขบเคี่ยวกันอยู่ตรงนี้แหละจนสิ่งเหล่านี้โผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราสามารถดับระงับความเกิดได้อย่างแท้จริงนี่เราสงบระงับดับได้ถึงขั้นนั้นก็คือสงบระงับดับความทุกข์ได้ในหัวใจของเราไม่มีความทุกข์
เข้าถึงบรมสุขนี่คือความเตสังอุปสมโมสุขโขหลวงปู่ของเราท่านดับชีพวายชนล่วงลับดับขันไปถ้าท่านพิจารณาตรงนี้จนแจ่มแจ้งชัดเจนในพระทัยของท่านท่านหมดภพหมดภูมิหมดชาติที่จะต้องได้ไปอุบัติท่านไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องมีภพมีภูมิที่จะต้องไปเกิดเพราะมองเห็นทุกอย่างเป็นไปตามหลักอันนี้อย่างทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามหลักธรรมชาติปราศจากตัวตนที่จะไปยึดถือที่จะไปสำคัญมั่นหมายสิ่งโน้นสิ่งนี้เพื่อที่จะทำให้เราจะต้องได้ไปรับกองทุกกองโทษตามที่เราหมายนั้นเราคาดอันนั้นถ้าถึงขั้นนั้นแล้วก็ถือว่าท่านเข้าถึงปรมังสุขังตามหลังพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่ตราบใดที่ท่านยังมองตรงนี้ยังไม่ขาวรอบบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าท่านจะตั้งใจบำเพ็ญไปสูงขนาดไหนก็ตามก็เป็นคุณสมบัติของท่านตราบใดที่พวกเรามีความขวนขวายบำเพ็ญสร้างธรรมคุณงามความดีเพื่ออุทิศให้ท่านท่านมารับผลคุณงามความดีส่วนนี้เพื่อให้ท่านได้ตั้งใจได้ไปบำเพ็ญสิ่งเหล่านั้นให้ง่ายได้ให้หลุดพ้นไปได้อย่างรวดเร็วนี่คือปณิธานของพวกเราที่เราพยายามตั้งใจทำและก็บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็จะน้อมมาเพื่อเป็นผลรายได้ของเราของท่านอุทิศผลส่วนหนึ่งให้กับครูบาอาจารย์ของเราอีกส่วนหนึ่งให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายไม่ลืมที่จะสรรพสัตว์ทั้งหลายในไตรโลกธาตุขอให้พวกเราทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลถวายครูบาอาจารย์บูชาบุญคุณของครูบาอาจารย์แล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนนี้ระลึกแผ่ไปอย่างไพศาลอย่างไม่มีจบไม่มีสิ้นขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของเราของท่านและความสุขทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะย้อนมาให้เราทั้งหลายประสบความสุขความเจริญเป็นผู้เพิ่มพูนบุญกุศลในหัวใจของเราขอให้พวกเราทั้งหลายเข้าถึงความสงบระงับดับกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างสิ้นเชิงถึงขั้นเตสังอุปสโมสุขโขสงบระงับดับกองสังขารทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมได้อย่างสิ้นเชิงเราก็จะเข้าถึงบรมสุขอันนี้คือความมุ่งมั่นปรารถนาของเราของท่านด้วยกันทุกท่านทุกคนตั้งพรรณนามาน่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วนะขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายวันนี้ในนามเจ้าภาพวัดอโศการามพวกเราทุกหมู่เหล่าทั้งอุบาสกอุบาสิกาพระเจ้าพระสงฆ์ตั้งใจอุทิศบำเพ็ญบุญกุศลส่วนนี้อุทิศบูชาหลวงปู่ปิ่นนะตันติธรรมโมหลวงปู่ถ้าเผื่อหลวงปู่พ้นทุกข์พ้นโทษในวัฏสงสารไปแล้วขอความเมตตาหลวงปู่หันมามองพวกเราด้วยช่วยดลบันดาลชักลากดึงจูงพวกเราให้พ้นจากกองทุกข์กองโทษในวัฏสงสารนี้ซึ่งเป็นโลกมิจฉาทิฏฐิเต็มโลกใบนี้เพื่อเราจะได้พ้นทุกข์พ้นโทษเหล่านี้ไปได้โดยเร็วพลันขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เราตั้งใจทำบุญและอุทิศถึงท่านขอบุญส่วนนี้จงสำเร็จผลแก่ท่านและสรรพสัตว์และผู้มีพระคุณของเราของท่านทั้งหลายทั้งปวงบุญส่วนหนึ่งตกค้างหลงเหลือเป็นของเราด้วยกันทุกท่านทุกคนจึงขออำนวยอวยชัยผลทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันครูบาอาจารย์ที่บำเพ็ญขวนขวายตั้งใจปฏิบัติขอให้ได้อัดได้ทำโดยทั่วหน้ากันพอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้อิจฉิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจตารโธมาวัฒนเดียยุวันโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต